การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูถั่วทอดพิซซ่ากับเมนูสปาเกตตี้มัสมั่นไก่กรอบไปลุ้นกันได้เลยเดี๋ยวขอชิมออเดิร์ฟก่อนจานหลักแล้วกันนะคะไม่ต้องใช้ช้อนหยิบกินเลยมันดูสบายสบายไอออเดิร์ฟพอดีอยู่ฟันแตกอะกัดลิ้นค่ะคุณเจอเบคอนไหมได้กลิ่นอยู่ค่ะแต่จางเป็นหมอกเลยส่วนอันนี้เป็นมัสมั่นไก่เสิร์ฟมาพร้อมกับหมี่ซั่วใช่ไหมคะเนี่ยตายแล้วคือจริงๆเป็นหมี่ซั่วที่ไปอยู่ในยุโรปหมี่ซั่วที่อิตาลีก็หน้าตาอย่างนี้แหละยึบยัดเข้าไปหมดได้ยังไงอร่อยมากค่ะมีถั่วไหมฮะมีถั่วไหมมีค่ะต้องการอะไรจากสังคมคะเนี่ยมีถั่วมีถั่วนะกินแต่ถั่วเปล่าๆยังอร่อยเลยค่ะเซ็กซี่มากเลยชอบเหรอครับพี่เดี๋ยวหนูใส่มาบ่อยๆเลยครับจริงๆแล้วหนูกับถั่วทอดได้มีความหลังกันครับทำไมครับสมัยสุโขทัยตอนวิ่งหนีข้าศึกอยู่วิ่งไปวิ่งมาอีท่าไหนไม่รู้ล้มค่ะแล้วก็เจอถั่วทอดเนี่ยแหละค่ะข้ามไปก็ได้ค่ะทำไมอ่ะเฉลยก่อนหนูแค่จะบอกว่าสุโขทัยเขาเด่นเรื่องถั่วทอดมากแค่นั้นแหละอ๋อจริงเหรอหนูจะคุ้นเคยรสชาติมากค่ะเพราะกินมาเป็นร้อยปีแล้วนี่มาจากสุโขทัยเหรอใช่ครับพี่เมื่อกี้หนูก็พูดอยู่ไม่เจอที่สุโขทัยแล้วครับแบบนี้อร่อยมากเลยครับ ขออีกนิดได้ไหมครับอร่อยสุดๆเลยครับ พอใจแล้วนะคะไก่อันนี้กินได้ใช่ไหมครับกินได้ดมแล้วปลอดภัยทำไมหรอไก่ปกติคือไงต้องทั้งตัวลงน้ำหรือยังไงฮะใช่ค่ะกินในน้ำจะถนัดกว่าแต่วันนี้ขอชิมในจานก่อนแต่นี่จะเยอะเกินชิมไปนิดนึงไม่เยอะหรอกค่ะเทียบกับขนาดตัวเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ไปค่ะกำลังพอดีคำเลยชิมเสร็จยังเนี่ยรอนานละซื้อเวลาเองเลยได้ไหมแป๊บหนึ่งค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนานขนาดนี้ซื้อเวลาเองเลยนะนานทีจะได้ออกทีวีขอนิดนึงนะจะได้ไปอวดป้าข้างบ้านอันนี้รสชาติคล้ายๆข้าวซอยค่ะข้าวซอยซอยไหนอ่ะซอย4ค่ะไปบ่อยแม่กว่าจะได้ชิมผมเสียซองหมดละกรอบนะได้ยินเสียงกรอบใช้ได้โอ้ยเกือบเลอะเสื้อพี่ผมว่าเลอะเสื้อไม่เท่าไหร่ถ้าลงหัวนี่เอาออกยังไงหาไม่เจออย่าแซวมากผมไม่ติ่มนะอ๋อครับตอนกินข้าวเนี่ยผมเปิดตลอดเปิดตลอดเปิดอะไรฮะต้องหานะครับกดดันก็ไม่กล้าเล่นเลยคุณช้ามันไม่ได้อ่ะไม่ติ่มจริงก็อร่อยทั้ง2อันนะครับอร่อยคนละแบบกันอร่อยคนละแบบนะครับอ่ะ thank you ครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยเฮ้ยคนแพ้ชนะเนี่ยวัดกันไม่ได้จริงๆเทปนี้วัดกันไม่ได้ฮะแต่ก็อยากให้เห็นว่าวัตถุดิบง่ายๆอย่างถั่วลิสงใช่ค่ะเรามาทำเมนูอันนี้สวยงามหรูหรามากหรือว่าอันนี้ก็เป็นขนมกินเล่นได้การเพลินนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โตนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้หมดลมหายใจพอดีไงปกติสวัสดีมึงอะไรอ่ะกูคือมันหายใจไม่ทันเอาใหม่แล้วกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวกูสำหรับวันนี้แล้วกูรู้ละเอามึงพูดแล้วสำหรับวันนี้โอเคแล้ววันนี้นะครับเอ๊ะพอละอ๋อเหรอเออดีอ่ะเอาจบไปง่ายก็เออดีขอชิ้นนึงนะผมเนี่ยที่มันทานแล้วมันหยุดทานไม่ได้เพราะว่าผงถั่วเพราะว่าผงผงคำนี้แบบมันกรอบมากแล้วก็มันหอมสิ่งที่โรยไปกับถั่วทอดที่หนูเคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กขอผงโรยเพิ่มได้ไหมชนะกันที่ผงชูรสตะไมพูดว่าใช้คำว่าหยุดกินไม่ได้เพราะตะไมติดจากเมื่อวาน